บลจ.เมอร์ชันท์พาร์ทเนอร์ค่ะคุณปิงคะค่ะสวัสดีค่ะคุณปิงคะครับพี่มาได้ยินไหมครับได้ยินค่ะคุณปิงคุณปิงก็เดี๋ยวคุณปิงพี่กำไร2.50 บาทดีใจด้วยครับพี่คุณปิงได้กำไรอะไรหรือยังอย่างที่คุยเมื่อเช้าว่าผมค่อนข้างโอเคถ้าตลาดมันขึ้นแบบนี้เพราะว่าตอนที่ตลาดแดงผมซื้อไงใช่ไหมครับเพราะนั้นก้อนที่ซื้อไปเนี่ยมันอันเรียลไลซ์แล้วตอนนี้มันเป็นเกณฑ์อยู่แล้วนั้นถามว่ากำไรไหมตอนนี้เป็นกำไรครับไม่หรอเพราะกำไรเยอะอยู่ครับกำไรเยอะอยู่พอสมควรครับตอนนี้กำไรเยอะพอสมควรนะคุณปิงนะกลุ่มที่คุณปิงซื้อมาก็ยังเป็นกลุ่มอะไรแบบไหนยังไงนะพี่จำไม่ได้ก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับก็คือผมแบ่งเป็นสองประเภทประเภทแรกก็คือผมเน้นไปที่พวกหุ้นเบอร์หนึ่งเป็นสารอุตสาหกรรมครับตอนซื้อเก็บค้าปีกใครเบอร์หนึ่งก็ CPO ผมก็เอาเข้ามาใช่ไหมครับขนส่งผมก็ AOTBEM นะครับก็ซื้อเก็บพวกนี้เข้ามานะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเน้นไปที่พวกหุ้นแบบ valuation มันแบบเตี้ยมากปรับลดลงมาตั้งแต่กลางปีแล้วจนตอนนี้เอาให้มันลงมาแบบ 70-80% เนี่ยแล้วแบบ valuation PE Piper Book มันถูกมากจนต้องเก็บเนี่ยผมก็จะเก็บเข้าพอร์ตอันนี้คือจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็พวกกลุ่ม Blue Chip ที่มันเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดอุตสาหกรรมตอนนี้กำไรดีตัวไหนบ้างตัวไหนบ้างที่ที่ตอนที่มันลงไงครับพี่ก็ดูฮะแต่ละตัวนะครับไม่ว่าจะเป็น AOT นะครับBEM นะฮะDPO นะครับ BAM อะไรก็ตามที่มันลงมาในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ผมก็ซื้อเก็บวันที่มันตัวแดงช่วงนี้มันก็เลยอะเรียลไลซ์มันก็เป็นเกณฑ์เป็นเรื่องปกตินะครับแล้วปตท.ของพี่ล่ะปตท.ก็ยังมีความกังวลอยู่นะครับผมยังมีความกังวลเรื่องความผันผวนเรื่องของราคาน้ำมันนะครับแต่ว่าคราวนี้น้ำมันมันก็พบจุดต่ำสุดไประดับนึงน่าจะพอเห็นปะท่อมนะครับแล้วก็ปตท.เองเอาจริงๆอ่ะถ้าโควิดตกนะแล้วราคาน้ำมันอยู่ทรงเนี้ยค่าการตลาดมันจะดีมันค่าการตลาดเนี่ยมันจะตอนนี้กำลังสูงอยู่จริงแล้วปตท.จะได้ประโยชน์นะครับก็อาจจะไม่ได้ไฟถึงขนาดทำให้กำไรมันปรับเพิ่มขึ้นอะไรมากแต่ว่าผมอยากให้เป็นเล็ง PTG ไว้นะพี่ตัวไหน PTG ไง PTG เนี่ยตอนเนี้ยคือมันกำลังโดนผลกระทบจากเรื่องของพรก.ฉุกเฉินคนก็ไม่สามารถขับรถสัญจรอะไรไปได้มากมายเลยนั่นเนี่ยนะครับให้รอเวลาถ้าเรื่องนี้จบแล้วโควิด-19จบนะด้วยราคาน้ำมันที่มันเป็นอยู่อย่างเงี้ยค่าการตลาดของตามปั๊มตอนนี้โอ้โหมันเยอะมากพี่กำไรก็น่าจะเริ่มฟื้นกลับมาในครึ่งหลังของปีได้ไม่ยากนะครับอันเนี้ยคือพวกปั๊มเนี่ยก็ยังชอบอยู่ส่วนเรื่องปตท.ผมว่าก็ดีมันมีเรื่องประโยชน์การที่มีการทบทวนเรื่องมาตรฐานบัญชีอาจจะไม่ต้องคิดเรื่องของ impairment อีกนะครับก็ได้ประโยชน์ไปก็คือกลุ่มนี้มันเริ่มมีปัจจัยบวกเข้ามานะครับถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ครับทั้งปตท.สผ.นะครับค่ะก็กลุ่มนี้ก็บวกขึ้นมาเมื่อสักครู่นี้สผ.เกือบจะซิลลิ่งเลยนะซิลลิ่ง68ออซิลลิ่งแล้วสผ.ซิลลิ่งด้วยนะ 15% นะคะทุน15% นะฮะอ่ะก็สถานการณ์ของตลาดหุ้นแดงซื้อเขียวขายไหมล่ะคิดว่าเป็นขายนะครับวันนี้ผมพูดจริงนะว่าเราเห็นดาวโจนส์ฟิวเจอร์ตอนนี้บวกอยู่500-600เนี่ยระวังคืนนี้ครับผมว่ามันมีสิทธิ์ที่การขายเพื่อระดมเงินสดเนี่ยมันยังมีกระแสตรงนี้อยู่ผมยังค่อนข้างเป็นห่วงเพราะว่าตอนนี้มานั่งเช็คดูเรื่องของ US ดอลลาร์เช่นเรื่องของ 10-year bond yield รวมไปถึงนั่งดูว่าเฟดจริงๆแล้วจะเล่นซื้ออะไรบ้างเนี่ยผมคิดว่าเขาเน้นไปที่ของcommercial paper เน้นไปที่บริษัทชั้นดีแต่ปรากฏว่าพวกบริษัทที่มันพวกดับเบิลบีลงมาพี่ยังไม่มีมาตรการอะไรเข้ามาช่วยเนี่ยเพราะฉะนั้นกระแสการขายในตราสารหนี้ในกลุ่มบริษัทพวกนี้มันก็ยังคงเป็นแรงกดดันตลาดอยู่ก็ยังแปลว่าสถานการณ์โดยรวมแล้วยังไม่ไว้วางใจมากพอครับถ้าตอนนี้เขียวมาเนี่ยใครอยากจะขายทำกำไรที่ผมไม่ห้ามนะขายได้ก่อนเลยเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยความผันผวนมันก็น่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่มันพอมันกลับมาเนี่ยหมายความว่ามันต้องลงไปหลุดทำนิวโลไหมไม่อยากไปคิดขนาดนั้นไม่ใช่นะครับถ้าจะลงมาในวันพรุ่งนี้ขอเช็คอาการนิดนึงน่าจะเป็นโอกาสในการเข้าไปซื้อมากกว่านะครับก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาหรือเปล่าฮะสำหรับสถานะของด้านตลาดในตอนนี้นะคะก็สบายใจครับพี่ก็อะไรที่อยากเห็นก็ได้เห็นแล้วก็คือประกาศว่ากำหนดสถานการณ์ฉุกเฉินก็ได้ใช้ก็รอดูแค่ประสิทธิภาพของมันว่าจะคุมจำนวนผู้ป่วยได้ไหมนะครับ
ส่วนในต่างประเทศเองเขาก็จุดพีคมันอยู่ที่เดือนเมษาเป็นอยู่แล้วครับเราก็คาดหวังว่าน่าจะเห็นการชะลอการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยนะครับดังโดยรวมๆแล้วไม่น่าจะเห็นแพนิคล้มตุ้มตามตุ้มตามอะไรแบบเมื่อช่วงที่ผ่านมาคงไม่ได้เจออย่างนั้นแหละนะครับอย่างมากก็ดิ้งดิ้งออกห้างค่ะค่ะก็สถานการณ์ในต่างประเทศเองในตอนนี้นะฮะก็ไปพีคที่อเมริกาแนะนำไหมตอนนี้ใครอยากขายต้นกำไรก็ขายก่อนได้ครับเนาะเก็บมาได้ตั้งแต่ซื้อใน3-4 บาทระดับที่ถูกกว่าตรงนี้แหละของเราเนี่ยใครที่เก็บก่อนดีกว่านะครับมีนักทุนบอกพี่ม่อนนะต้นทุนสพ3ปตท30บาท2.50 บาทโอ้พี่ว่าเนี่ยโอ้ตายพี่ไม่ทำให้คนอื่นคิดช้าทำไมไม่นั่งทุนแซวพี่นั่นแน่เมื่อเช้าพี่ม่อนพูดอะไรในช่วงหุ้นทีมตาตัวเองไปดูนะจ๊ะแต่2.50 บาทไม่ใช่ปตทนะจ๊ะค่ะเอาล่ะในตอนนี้เองในส่วนของนิกกี้ก็บวกขึ้นมาส่วนทางด้านดาวฟิวยังบวกอยู่ที่600จุดนะฮะแล้วก็ว่าเชื่อใจไม่ค่อยได้โอ้ไบโพล่าอีเนี้ยต้องระวังคืนนี้ผมจริงเสียวแล้วขายก่อนดีกว่าครับขายกำไรแล้วขายก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยรอซื้อใหม่ใครที่ขายได้กำไรก็กำไรกันก่อนนะฮะก็ติดตามกันไปนะฮะสำหรับนักทุนที่เก็บของในช่วง 2-3 วันที่ตกหนักเปี้ยงเปี้ยงปังปังเปี้ยงเปี้ยงปังปังที่เราได้กันนะฮะค่ะคุณปิงคะในเรื่องราวของทางด้านความรู้สึกของคุณปิงอ่ะเพราะเวลาคุยกับคุณปิงต้องถามความรู้สึกแล้วล่ะความรู้สึกบ้านเราในตอนนี้เรื่องการประกาศพรกฉุกเฉินในเรื่องราวของข้อจำกัดต่างๆนี้คุณปิงก็ค่อนข้างชอบหรือไม่ชอบฮะก็คือตอนนี้พี่ผมเป็นเด็กว่านอนสอนง่ายนะครับก็คือรัฐบาลสั่งอะไรมาผมทำตามหมดแต่พี่ผมไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งของปัญหานะครับดังนั้นตอนนี้เขาสั่งให้ทำอะไรเราทำนะครับไม่อยากไปคิดสวนไม่อยากไปทำอะไรที่ฝ่าฝืนเพราะเราอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่สร้างปัญหาให้กับคนอื่นได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ให้ความร่วมมือเต็มที่จะถามว่ามีความรู้สึกอื่นยังไงตอนนี้ผมอยากกินชาบูผมอยากกินชาบูพี่พี่ได้ร้านนะต้มกุ้งเลยต้มน้ำซุปขนอนนะคะอยากกินปิ้งย่างเลยพี่แล้วก็หั่นหมูหั่นเนื้อแล้วก็ปิ้งย่างที่หน้าเตานั่นแหละได้กินละชีวิตจะได้เปลี่ยนแปลงแม่งเหอะนะคุณปิ้งคืออยากกินอ่ะทำไงดีเครียดมีนักทุนเล่นตามพี่ด้วยแหละปิงเขาบอกพี่ม่อนปตท.ทดลองซื้อกับพี่สองทุน29 บาท200 บาทถ้วนครับ200 หุ้นเนี่ยที่เราทดลองกันนะนักทุนโอ้ยได้กำไรสักทีเฮือกเลยโอเคอ่ะแล้วก็ในส่วนของทางด้านที่ปิงพูดถึงนะฮะในตอนนี้นักทุนเรื่องราวของวิกฤตเศรษฐกิจหรือวิกฤตของบ้านเมืองในตอนนี้ถ้าเรามั่นใจไม่ใช่มั่นใจหรอกต้องเชื่อใช่ไม่ใช่ถูกไม่ถูกเราไม่รู้ต้องเชื่อผู้นำนะฮะเพราะว่าที่ประเทศจีนนั่นเองนะฮะที่ประชาชนพลเมืองเขาเชื่อผู้นำนะจนกระทั่งได้ฝ่าฟันวิกฤตจนรอดกันมาก็เชื่อว่าคนไทยเองเมื่อถึงเวลาหนึ่งนะฮะเราก็ต้องเชื่อผู้นำเกิดอะไรขึ้นทะเลาะตบตีใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงอะไรนั้นน่ะเราก็รอคอยสถานการณ์ปกติแล้วคอยตบตีกันใหม่เนาะตอนนี้วิกฤตเราก็ต้องช่วยกันนะคะนักทุนก็มีนักทุนบอกปิดแอลมาแล้วได้29จุดมีคนกล้าแอลโอ้ยสุดยอดดีใจด้วยเดี๋ยวนักลงทุนใครที่ตามแฟนเพจพี่ม่อนนะตามแฟนเพจปิงเธอไปดูแฟนเพจพี่นะพี่อัปเดตตอน9 โมงเช้าไปดูไม่ไปดูเลยพี่ป๊อปปูล่าจะตายไม่ไอ้นี่ไม่เกี่ยวป๊อปไม่ป๊อปไอ้นี่มันเป๊ะ1099ปิงลองไปดูดิโอ้โหจะมีใครแบบ1099 10เป็นเป๊ปูล่าแล้วกันโชว์เลยผิดก็เป็นผิดถูกเป็นถูกเลยเข้าไปดูเลยในแฟนเพจนะฮะตอนประมาณ9 โมงเช้าพี่ม่อนเพจขึ้นนะฮะก็สนุกสนานไปแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดและทำนะเป็นการคิดและทำด้วยความรู้และด้วยพื้นฐานไม่ใช่มั่วทำนะไม่ได้มั่วนะเราคิดจากความรู้ที่เราได้ร่ำเรียนได้ศึกษามาด้วยกันนะคะนักทุนนั่นก็เป็นสิ่งที่ทางรายการเองก็อยากให้นักทุนได้ร่ำเรียนและได้ศึกษาในเรื่องความรู้นะคะความรู้จะทำให้เราไม่ตายนะคะนักทุนนะฮะก็นักทุนก็สามารถเรียนรู้ได้นะฮะได้ครับปิงขอบคุณมากเลยนะครับครับพี่ครับวันนี้คุณปิงน่าจะทำสุกี้ทานเองที่บ้านได้นะฮะค่ะ
เอาล่ะในช่วงนี้นะคะนักทุนค่ะเราก็จะพักสักครู่นะคะ